ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Healthy Cop รายการของคนรักสุขภาพค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรามีเมนูอาหารที่ต้องบอกเลยว่าถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนทำเองไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะคะทำง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือค่ะแล้วในช่วงที่2นะคะก็ยังมีการออกกำลังกายที่นำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยวันนี้คุณหมอจะนำเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยชนิดใดประเภทใดมาฝากคุณผู้ชมกันก็สามารถที่จะติดตามชมได้นะคะในช่วงพบหมอนั่นเองค่ะค่ะส่วนในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปทำเมนูอาหารที่บอกว่าถูกปากนะคะแล้วก็สารอาหารค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวนะคะแต่จะเป็นอะไรนะติดตามได้ในช่วงฟู้ดเฮลค่ะเมนูตำๆๆๆนะแต่ว่าเป็นการตำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มของเมี่ยงปลาทูนั่นเองโอ้โหได้ยินชื่อเมนูแล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ว่าเป็นเมี่ยงปกติเมี่ยงคำทั่วไปแต่ว่าเมี่ยงปลาทูนี่มันดั้งเดิมมันมาจากไหนครับก็คือที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เขาฮิตมากในเรื่องของการทานเมี่ยงเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพค่ะเยอะนะก็มีทั้งเมี่ยงปลาเผานะปัจจุบันก็มีเมี่ยงปลาทูใครจะอะแดปต์ในส่วนของเนื้อสัตว์อื่นๆถ้าใครกินมังสวิรัติก็ใส่เป็นไข่ต้มอย่างนั้นเองน้ำจิ้มเนี่ยสามารถตำแบบไม่ต้องใส่น้ำปลาได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำวันนี้นะคะเราไปแนะนำส่วนผสมกันก่อนนะส่วนผสมแรกที่เราจะใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นพริกกระเทียมมะนาวความหวานในวันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำตาลแต่เราใช้จากถั่วตัดขนมถั่วตัดขนมเอาขนมมาทำถั่วเนี่ยทำให้รสชาติกลมกล่อมแล้วความหวานที่ถั่วตัดเขามีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใช้น้ำตาลมีการใช้เกลือนะคะให้ความเค็มหรือบางคนเนี่ยชอบทานน้ำปลาก็ตามน้ำปลาไปด้วยก็ตามได้แล้วก็มีน้ำต้มสุกแล้วก็จะมีปลาทูทอดนะคะที่ไว้กินกับเมี่ยงส่วนผักเนี่ยหลักๆที่จะมีการนำมาใช้นี่ก็จะมีผักกาดขาวนะผักกาดหอมแล้วแต่คนชอบมีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของใบโหระพานั่นเองก็มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับเมี่ยงทั่วไปตรงที่ผักแล้วก็มีปลาทูมีถั่วตัดเข้ามาเนาะถูกต้องแต่ตอนนี้อยากรู้แล้วว่ามันทำยังไงต้องเรามาเริ่มทำในส่วนของน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูก่อนนะคะค่ะแน่นอนว่าต้องใช้ในส่วนของพริกกับกระเทียมพริกลงกระทะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะอันนี้พริกเราก็นำไปล้างมาแล้วเนาะใส่เยอะแค่ไหนแล้วแต่คนที่ชอบนะคะว่าจะชอบความจี๊ดจ๊าดขนาดไหนก็กระเทียมค่ะสองอย่างนี้ตำรวมกันตำให้แหลกนะคะตำให้แหลกเขาบอกว่าเสียงตำนี่ก็จะสามารถบอกได้ว่าคุณทำอาหารนี่นะคะเราก็ตำจนละเอียดเลยใช่ไหมคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่เกลือใส่เกลือนะใส่เกลืออันนี้ก็กะประมาณเอาเนาะประมาณ1ช้อนชาได้นะเมื่อกี้ค่ะถั่วตัดนี่เราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะเดี๋ยวนี้ตลาดหรือห้างสรรพสินค้าก็มีขายในโซนขนมเพราะฉะนั้นนะคะรับรองว่าหาซื้อได้ง่ายค่ะใส่สักสามนะคะแล้วก็ตำเลยนะคะยังแรงดีเหมือนเดิมเลยนะคะพี่กาวตำพริกมาพอสมควรแล้วอันนี้ก็คือเราตำให้มันเข้ากันกับพริกที่เรานำไปโขลกเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นน้ำจิ้มของเมี่ยงมันก็จะมีเป็นถั่วแต่นี่คือเราใช้ถั่วตัดเลยใช่เราจะได้ทดแทนความหวานด้วยจะไม่ต้องไปเพิ่มคอเลสเตอรอลของมันนะคะหรือว่าน้ำตาลก็ละเอียดเลยใช่จากนั้นเราจะปรุงรสแล้วด้วยมะนาวก่อนเนาะเมนูของเราในวันนี้ต้องบอกว่าง่ายมากๆแล้วก็เราทำได้คุณก็ทำได้เช่นกัน
พราะว่าตั้งแต่ที่ทำมานี่ก็คือแค่เอาพริกกระเทียมลงไปตำนะคะให้ละเอียดแล้วก็เติมเกลือแล้วก็ใส่ถั่วตัดแล้วก็เติมมะนาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำปรุงสุกแค่นั้นเองน้ำต้มสุกอ่ะเราก็ปรุงแล้วก็ชิมเป็นไงคะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่กลมกล่อมเลยนะคะไอตัวน้ำจิ้มของเมี่ยงปลาทูเนี่ยจะต้องมีรสชาติอะไรนำไหมคะพี่กาวก็รสชาติเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมกลมกล่อมเลยไม่ต้องมีอะไรนำมาอ่ะโอเคใส่น้ำตาลเล็กน้อยนิดเดียวพอเป็นกลิ่นเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาไปเข้าชุดกับชุดเมี่ยงปลาทูกันเมื่อเราเตรียมในส่วนของผักน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ปลาทูเรียบร้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเส้นหมี่เนี่ยเรานำไปแช่น้ำแล้วก็นำไปลวกนะคะขอให้สุกบางคนใช้ขนมจีนแต่ว่าเราใช้เป็นเส้นหมี่แทนเนื่องจากว่าให้พลังงานน้อยกว่านี่เป็นไงคะรายการของเราก็ยังไม่ลืมเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะสุขภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยนี่ค่ะและนี่ก็ถือว่าครบเครื่องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องนี่นะคะก็คือเมี่ยงปลาทูนะคะสูตรค่ะพี่กาวต้องสอนแล้วแหละยังไม่เคยค่ะเมี่ยงปลาทูต้องให้พี่กาวนะคะสอนวิธีการกินนะคะค่ะนำผักมาบางคนจะใช้ผักกาดขาวหอมก็ได้ค่ะแล้วก็เด็ดออกมาสักส่วนหนึ่งเด็ดออกมาสักส่วนหนึ่งค่ะมานี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เส้นหมี่ค่ะใส่เส้นหมี่ไปนิดนึงแล้วแต่ชอบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปลาทูค่ะปลาทูนะไปตามความชอบเลยเส้นหมี่ก็ค่ะนี่เนาะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาทูค่ะจากนั้นก็เด็ดผักชีผักฝรั่งค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ใบโหระพาแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะสามารถใส่น้อยโอเคที่เด็ดเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ปักน้ำจิ้มที่เราตามไว้ค่ะอันนี้น้ำจิ้มที่เราตามไว้ใส่เยอะหน่อยเลยใช่ไหมคะกินในรายการนะคะกลิ่นของผักอะค่ะใช่สดมากเป็นไง
แล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะคะถือว่ากลมกล่อมมากแล้วพอนำไปรวมกันมันสามารถแบบอร่อยเป็นคำที่อร่อยได้เลยดังนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพที่แนะนำนะคะหากคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเย็นนี้จะทานอะไรดีเมี่ยงปลาทูนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้แหละก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชมที่ตอนเย็นไม่อยากจะทานอะไรที่หนักท้องแต่ว่าดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันนะคะไปฟิตแอนด์เฟิร์มกันนะคะแน่นอนว่ายังอยู่ที่โพลีฟิตเนสนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วค่ะเราไปติดตามได้ในช่วงโพลีฟิตแอนด์เฟิร์มกับโพลีฟิตเนสค่ะ